底同伴，一转身仿隔世，但有默契，再次牵引。感觉就是特别，再没道理，不可能用思想去拆解你，就似错的一对，始终一致没远离，爱就是幸运再绝未放弃，这感情越苦越甜，没贪生怕死，沿路不舍不弃地，其实是不可不爱，彻底败给你。จินบอกว่าอย่าเปิดประตูให้ใครอาจินไม่อยู่ยิ่งดีจะได้คุยกับผีตัวนั้นส่วนตัวทำไมเหมือนฉันกินอาหารของคนไม่ได้หอมจังกินกฤษณาป่าแบบนี้เขาน่าจะชอบกินสวัสดีคุณผีฉันหิวมากเลยขอเบิ้ลได้ไหมไม่มีปัญหาแต่ให้ผมเข้าไปก่อนได้ไหมจุดทุกข้างทางกลางวันแสกๆผมกลัวเพื่อนบ้านนินทาถึงอาจินจะสั่งไว้แต่ว่าดูแล้วเสี่ยวเจี๋ยไม่เหมือนคนเลวเคยไปตั้งแคมป์ด้วยกันด้วยคงจะไม่เป็นไรหรอกนะอ๋อที่แท้คนชื่อหยุนหลิวฟางตอนมีชีวิตเป็นนางเอกงิ้วมีหน้าเคยเห็นคุณที่โรงละครคนที่สอนมิ้นหมิ่นร้องเสียงสูงคือคุณเหรอแล้วก็ตอนไปตั้งแคมป์ที่ทำเป็นไฟวิญญาณก็ฉันนี่แหละอ๋อเป็นคุณหมดเลยเหรอเนี่ยฟังที่คุณเล่าอาจินช่วยคุณตามหาแฟนมานานแล้วแต่ยังหาไม่เจอแต่ตอนนี้คุณใกล้หมดอายุขัยแล้วที่ฉันใกล้หมดอายุขัยคุณอย่าบอกอาจินได้ไหมฉันไม่อยากให้เขาเป็นห่วงแล้วตัวนี้เขาอยู่ไหนพักนี้ฉันฝันบ่อยๆในฝันมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนอยากจะฆ่าฉันเธอเป็นนักเรียนคนหนึ่งแล้วฉันก็เห็นตราของโรงเรียนเธออาจินบอกให้ฉันวาดออกมาเขาบอกว่าจะช่วยหาว่าเป็นโรงเรียนอะไรที่แท้ก็อยู่กวางโจวเขาก็เลยไปที่กวางโจวคุ้นๆฮะอ๋อผมรู้แล้วที่ด้านหลังของท้ายหมู่บ้านต้าซึ่งผมเคยไปล่าผีโรงเรียนนี้ไม่อยู่กวางโจวเหรอคุณพาฉันไปหน่อยได้ไหมผมจำได้เพื่อนบ้านบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นวิทยาเขตของวิทยาลัยเผยจงกวางโจวเดิมทีนักเรียนเยอะมากต่อมาชาวบ้านย้ายไปอยู่ในเมืองนักเรียนเลยน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายต้องปิดตัวลงโรงเรียนนี้ประวัติสั้นมากมีแค่คนในท้องถิ่นในหมู่บ้านต้าซึ่งที่จำได้ข้างนอกไม่ค่อยมีคนรู้จักโรงเรียนนี้เลยห้องเก็บของที่นี่แหละกระดิ่งลมนี่เหมือนในฝันฉันเลยที่นี่ไม่มีคนทำไมมีเสียงได้ล่ะหรือจะมีผีหรือจะมีผีอีกผมออกไปดูนะผมหงายหลังเลยนะเกิดอะไรขึ้นอาจินเออบังเอิญจังมาล่าผีเหรอรีบไปดีกว่าที่นี่ไม่มีผีไม่ใช่เขาพาฉันมาเลิกเล่นละครเธอผมรู้หมดแล้วผมบอกให้คุณรออยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอผมไปหาเขาเองรู้ว่าเขาตามหาโรงเรียนนี้ก็เลยพาเขามาแล้วคุณล่ะไปกวางโจวไม่ใช่เหรอ
พอผมไปถึงถามเจ้าหน้าที่โรงเรียนเขาบอกว่ามีวิทยาเขตอยู่ที่หมู่บ้านต้าซึ่งผมก็เลยกลับมาดูแล้วดูสองรอบก็ไม่เจอเบาะแสอะไรอ๋อผมว่ามีคนหนึ่งที่อาจจะรู้เรื่องโรงเรียนนี้ป้าชิวอาจินมาแน่อาจินเหรอมาเชิญนั่งตามสบายนะโถเอ้ยอาเจี๋ยแกนี่ก็เหลือเกินมีแขกก็โทรมาบอกก่อนสิจริงๆเลยขอโทษนะครับป้าชิวรบกวนแล้วโถเอ้ยอย่าพูดแบบนี้ได้ยินเสี่ยวเจี๋ยบอกว่าคุณเป็นคนท้องถิ่นของหมู่บ้านต้าซึ่งผมก็เลยมีเรื่องอยากถามคุณหน่อยได้สิรู้จักวิทยาลัยเผยจงไหมครับรู้จักฉันเห็นมันตอนสร้างเห็นตอนปิดตัวลงถึงจะอยู่ไม่นานแต่เพื่อนบ้านหลายคนก็เคยเรียนที่นั่นมีใครเคยเรียนที่นั่นบ้างเหรอครับอ๋ออาอี้กับคุณนายกวนไงพวกเขาเป็นศิษย์เก่าแต่ว่าคนละรุ่นกันพวกคุณนี่ก็จริงๆเลยเก่งจริงๆรู้จักโรงเรียนนี้แถมถามถึงเรื่องมันด้วยผมมีเพื่อนคนนึงเรียนจบเผยจงที่กวางโจวพอดีคุยกันรู้ว่าที่นี่มีวิทยาเขตแล้วคุณจำได้ไหมครับว่ามีคณะงิ้วกวางโจมาแลกเปลี่ยนที่นี่ไหมอ๋อจำได้สิตอนนั้นฉันกับสามีเก่าของฉันเป็นตัวแทนหมู่บ้านต้าซึ่งแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนนั้นเลยได้สอนนักเรียนพวกนั้นด้วยอืมป้าชิวรู้แล้วตอนนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นไหมครับไม่มีตอนนั้นแลกเปลี่ยนกันได้ราบรื่นมากงั้นถามเขาหน่อยว่าพวกนักเรียนหญิงคนต้อนรับมีไหมป้าชิวลองคิดดูสิครับตอนนั้นมีนักเรียนหญิงที่เป็นคนต้อนรับหรือเปล่าหมายถึงโจหยุนเหรอโจหยุนตอนนี้เขายังอยู่หมู่บ้านต้าเซิงไหมคุณว่าเขาใช่ผู้หญิงเลวที่ยั่วยวนผู้ชายเหมือนนางจิ้งจอกไหมต้องไม่ใช่อยู่แล้วโจหยุนน่ะจิตใจดีมากเขาเป็นผู้หญิงที่ดีฉันต้องไปล้างจานแล้วไม่ว่างคุยด้วยแล้วนะขอบคุณตามสบายนะนี่เซียวเจี๋ยทำไมโอ้ไม่ใส่สร้อยอีกแล้วเหรอให้ตายสิป้าพูดหลายครั้งแล้วนะไม่ว่ายังไงก็ต้องใส่ไว้ดูก็ดีแล้วเมื่อกี้อาบน้ำเลยถอดไว้ครับอาบน้ำก็ห้ามถอดจำได้ตอนเด็กๆผมป่วยนอนโรงพยาบาลนานมากพอออกมาพ่อก็ซื้อสร้อยเส้นนี้ให้เห็นว่าเบิกเนตรแล้วปกป้องให้ผมแข็งแรงบอกให้ผมใส่ไว้ตลอดเซียวเจี๋ยที่จริงแกไปโจหยุนมาเหรอเปล่าครับแล้วทำไมถึงถามเรื่องเขาพระจิ้นบอกว่าเพื่อนของเขาเคยเรียนที่กวางโจเมื่อกี้เขาบอกแล้วนี่แค่นี้เหรอครับป้าชิวสนิทกับโจหยุนเหรอเขาเป็นคนแบบไหนนี่อย่าพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นสำหรับผู้หญิงแล้วชื่อเสียงสำคัญมากนะพวกแกไม่รู้จักเธอยิ่งไม่ควรพูดผมก็ถามไปงั้นแหละแล้วก็ช่วงนี้วันศาสตร์จีนกลางคืนอย่าออกไปข้างนอกห้ามถอดสร้อยเส้นนี้ด้วยถ้าดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาจะแย่เอาจำไว้ด้วยนะหิวมากเลยฉันรู้ถึงทำสปาเกตตี้จานใหญ่ให้คุณกินไงวันนี้ผมกินข้าวแค่มื้อเดียวรู้ไหมผมไปถึงที่นั่นเจ้าหน้าที่โรงเรียนช่วยผมเช็คบันทึกเขาบอกว่า2ปีก่อนคุณตายไม่มีคณะงิ้วไปแสดงที่โรงเรียนเขาแต่ว่ามีคณะงิ้วกวางโจมาแสดงที่วิทยาเขตฮ่องกงผมเลยรีบกลับมาขอบคุณนะที่ไปไกลขนาดนั้นก็ต้องเกรงใจเจ้าหน้าที่คนนั้นดีมากเขาบอกว่าแลกเปลี่ยนครั้งนั้นมีบันทึกด้วยเขาจะส่งวารสารโรงเรียนมาให้งั้นเราก็มีข้อมูลเพิ่มสิผมซื้อของมาให้ฮะไม่รู้ว่าคุณชอบไหมว้าวบิสกิตไก่ฉันชอบมากพี่หยุนเดินๆอยู่ก็หายไปเลยมาอยู่นี่เองจะซื้อให้เธอรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินบิสกิตไก่ทุกครั้งที่ผ่านร้านขนมเธอจ้องบิสกิตไก่ตาเป็นมันใครเห็นก็ดูออกฉันกลัวอ้วนนี่นาใส่ชุดงิ้วแล้วจะไม่สวยพี่อุตส่าห์ช่วยฉันเลื่อนจากนางรองมาเป็นนางเอกจะทำให้พี่ผิดหวังไม่ได้เพราะว่าฉันชอบดูตอนที่เธอกินงั้นฉันแหกกฎแล้วกันนะพี่หยุนกินไหมฉันไม่กินบิสกิตไก่ฉันชอบดูเธอกินอร่อยมากคุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินบิสกิตไก่พอซื้อตั๋วรถเสร็จเห็นข้างๆมีร้านขนมเป็นร้านเก่าแก่พอเข้าไปเห็นบิสกิตไก่พวกนี้สัญชาตญาณมันบอกว่าคุณชอบเนี่ยฉันชอบกินมากเลยคุณกินไหมล่ะ
ผมไม่ค่อยชอบบิสกิตไก่คุณไม่ชอบบิสกิตไก่เหรอพี่หยุนก็ไม่ชอบอยู่กินคืนเดียวหมดนะเดี๋ยวท้องอืดชอบคุณว่าฉันไม่ใส่ใจครั้งนี้จะส่งกล่องป๊อปอัพให้ติดเครื่องดักฟังหรือไงฮัลโหลมินมินฮัลโหลอะตองพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้เหรอต้องดูว่ามีของส่งไหมมีอะไรเดิมทีพรุ่งนี้เรามีแสดงแต่เด็กๆในคณะอาหารเป็นพิษต้องพักหลายวันน่ะฉันอยากขอยืมนักเรียนของหลงฟังซังมาได้ไหมเรื่องอะไรเล่าไม่รู้พวกเขาเคยฝึกหรือเปล่าจงขุยแต่งน้องสาวพวกเขาเคยฝึกน่าจะไม่มีปัญหานะถามพวกเขาให้หน่อยว่ายินดีมาช่วยไหมวางใจเธอพวกเขาชอบแสดงต้องรับปากเธอแน่ฉันถามเสร็จแล้วจะบอกให้นะได้ขอบคุณมากบ๊ายบายบ๊ายบายมินมินมาแล้วเหรออาจารย์เย่ทุกคนเป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานแอบขี้เกียจกันบ้างไหมไม่มีไม่ค่ะไม่ใช่ถามอาจารย์สิพวกนายทุกคนต้องจะซ้อมกันให้ดีการแสดงคืนนี้อย่าทำให้อาจารย์ขายหน้าเข้าใจครับเข้าใจครับไปเปลี่ยนชุดใช่ไปเปลี่ยนชุดก่อนห้องเปลี่ยนชุดอยู่ทางนั้นเสี่ยวเจี๋ยล่ะทำไมไม่มาด้วยเขามีธุระไม่ว่างมาเนี่ยซ้อมเสร็จแล้วทุกคนจัดระเบียบอารมณ์เดี๋ยวเตรียมขึ้นแสดงนะอลี่จำให้ดีเมื่อกี้ฉันสอนปิดหน้ายังไงต้องอ่อนโยนนิดหน่อยถึงจะสื่ออารมณ์เขินอายได้จำได้ค่ะแล้วก็พวกนายจำท่าก้าวกับตำแหน่งเดินให้ได้ถึงตื่นเวทีก็อย่าเครียดอย่ากดดันตัวเองพลิกแพลงตามสถานการณ์ครับว่าไงอยากกินอะไรผมอะไรก็ได้ผมกินได้หมดให้อลี่สั่งสิเขาชอบกินที่สุดได้สิฉันสั่งเองตาไม่น่ากินน่ะไม่น้ำแข็งหวานน้อยเธอชอบแบบนี้ขอบคุณเอ๊ะอาจารย์กินก่อนรู้ความแล้วนะรู้จักกตัญญูอาจารย์มีกุ้งเนี่ยอาจารย์กินกุ้งไม่ได้เหรอตั้งแต่เด็กจนโตพอกินกุ้งจะเป็นกุ้งแห้งหรือกุ้งสดก็แพ้แต่ถ้าเอาออกก็กินได้แล้วขอบคุณเรามาเซลฟี่กันขอโทษครับเช็คบิลตัวนั้นด้วยครับมานี่มานี่เจ้าพวกนี้คิดถึงขนาดนี้เชียวโอเคอาจารย์แย่ต่อไปเจอกันยากแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไม่ใช่มือสุดท้ายใช่ไหมครับรับปากสิครับว่าจะชวนเราออกมาเที่ยวอีกหรือชวนเรามาแสดงเหมือนวันนี้ก็ได้ครับใช่ว่างก็มาหาพวกเราบ้างนะครับโอเคฉันรับปากพวกเธอจะเว่อร์อะไรขนาดนั้นมินมินไปจากหลงเฟิงเซิงไม่ได้ไปจากฮ่องกงสักหน่อยคุณครับ3,103หยวนขอบคุณครับเฮ้ยอะไรนะจริงสิค่าอาหารเมื่อกี้เท่าไหร่ฉันเอาให้นะไม่ต้องล้อเรื่องเล็กมันไม่ดีนะวันนี้ยืมนักเรียนของนายยังให้นายเลี้ยงข้าวอีกนักเรียนของฉันนักเรียนของเธออะไรถึงเธอจะออกไปจากหลงเฟิงเซิงแต่เธอก็เป็นอาจารย์เย่ของพวกเขาตลอดไป บางเรื่องก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ขอบคุณนะวันนี้พวกเขาแต่ละคนแสดงได้ดีมากเก่งมากหัวหน้าคณะอย่างนายสอนได้ดีมากเลยก็ต้องให้พวกเขาเชื่อฟังและเต็มใจเรียนด้วยฉันเคยบอกนายไหมทำไมฉันถึงชอบเล่นงิ้วกวางตุ้ง
ไม่เคยเพราะนายไงผลคือฝึกไปฝึกมาก็หลงรักจริงๆโอ๊ยตอนนั้นฉันคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เก่งจังตอนที่ทุกคนยอมแพ้หมดแล้วเขากลับยืนหยัดต่อไปได้เธอก็รู้ว่าฉันคนนี้ไม่เก่งอย่างอื่นมีแต่ความอึดไม่นะนายกำลังใจคนอื่นเก่งจำได้ไหมก่อนฉันขึ้นแสดงครั้งแรกฉันตื่นเต้นจนเกือบไม่อยากขึ้นเวทีนายปลุกใจฉันยังไงเก่งจังฮึบ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 เฮ้ยโอ้โหห้าวหาญเหม็นถึงตาเธอแล้วนะฉันไม่อยากขึ้นเวทีฉันกลัวตรงนี้มีไฟอยู่เธอกินมันเข้าไปก็จะกล้าขึ้นจริงหรือเปล่าจริงสิฉันขึ้นเวทีก็ทำแบบนี้ไม่กลัวเลยนะงั้นลองดูก็ได้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแล้วก็บอกแล้วไงถึงตาเธอแล้วทำอะไรโทษทีค่ะพี่เฟิงพรุ่งนี้อยากเปลี่ยนเวลาเหรอคะได้ค่ะเปลี่ยนเป็นกี่โมงคะมาแล้วมาแล้วพี่เอ๋พ่อนะชิงดึกแล้วทำไมยังไม่นอนต้องมันยังไม่ง่วงดูออกหรอกนะวันนี้ไปหาหมอกายภาพเขาว่าไงบ้างอ๋อไม่เป็นไรแล้วหมอบอกว่าไปอีกครั้งก็พอแล้วเป็นไงวันนี้ราบรื่นไหมราบรื่นครับพวกนักเรียนก็แสดงไม่ผิดพลาดอะไรถือว่าทำได้ไม่เลวเลยไม่ใช่เรื่องนั้นถามว่าง้อหมิ่นหมิ่นราบรื่นไหมเห็นทั้งคู่ไม่ยอมนอนรู้เลยว่ารอถามเรื่องนี้วันนี้ทั้งวันก็คุยกับหมิ่นหมิ่นปกติดีเรื่องที่ผ่านมาไม่พูดถึงเลยแสดงว่าไม่มีอะไรแล้วตายจริงงั้นก็ดีแล้วนี่ไอ้ลูกชายอย่าหาว่าพ่อไม่สอนนะเป็นผู้ชายน่ะสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักยืดหยุ่นถ้าหากว่าจำเป็นก็ยอมรับผิดขอโทษก็หมดเรื่องแล้วพี่น่ะดีแต่พูดเอ้ยผมกับหมิ่นหมิ่นถึงอายุยังน้อยแต่ก็รักกันมานานมากไม่จำเป็นต้องขอโทษเรื่องไม่สบายใจผ่านไปแล้วก็ช่างมันก็ไม่ใช่นะบางทีผู้หญิงน่ะปากไม่พูดแต่ใจมีหนามทิ่มอยู่นายหาเวลาคุยกับเขาอย่างจริงจังดีที่สุดใช่ใช่ใช่ผู้หญิงน่ะพอทะเลาะกันก็ขุดเรื่องอดีตมาพูดจนหมดอะไรไม่ใช่เหรอมีนิสัยคล้ายผู้ชายไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับเมื่อกี้เขาพูดกับผมว่าเขาชอบงิ้วกวางตุ้งเพราะผมเขายังชอบงิ้วกวางตุ้งอยู่แปลเป็นนายว่ายังชอบผมอยู่ตายแล้วงั้นก็ดีนะสิพวกนายคืนดีกันหมิ่นหมิ่นก็ไม่ต้องย้ายเขาจะย้ายเหรอเมื่อไหร่หลายวันก่อนฉันได้ยินเขาพูดว่าหาห้องอยู่ตอนนี้พวกนายดีกันแล้วฉันว่าเขาไม่ย้ายแล้วล่ะเอ้ยง่วงมากเลยพอดีครับโอเคผลรอบนี้เสร็จก็ออกรถได้จริงสิครั้งที่แล้วมิ้นหมิ่นยืมนักเรียนนายบอกแม่ฉันไปเป็นไงบ้างก็ดีเหมือนปกติฮันแน่คืนดีกันแล้วสิรู้จักคิดนะเนี่ยแง่ละปกติฉันไม่ลงมือพอลงมือผู้หญิงที่ไหนจะต้านทานไหวว้าวโอ้เดี๋ยวนะปนกันแบบเนี้ยจัดด้านแง่เลยปกติออเดอร์นี้ไม่ใช่พวกเราทำและยุ่งนิดหน่อยเพราะงั้นวันนี้ฉันเลยหาคนมาช่วยใครอ่ะฉันจัดการเองเอ้าหมิ่นหมิ่นเธอมาได้ไงใช่พอดีฉันว่างเลยมาช่วยอ่ะเสร็จแล้วโชคดีที่เธอมาช่วยฉันกลับมาตรงเช็คออเดอร์จนหมื่นหมดแล้วเนี่ยครั้งหน้านายก็เรียกรู่หลินมาช่วยสิเธอพูดอะไรอ่ะฉันพูดเรื่องจริงต่อไปฉันจะยุ่งมากไม่มีเวลามาช่วยพวกนายอีกอย่างพอย้ายไปแล้วคงไม่ค่อยได้กลับมาที่หมู่บ้านจะย้ายจริงๆเหรอใช่เก็บของเสร็จแล้วด้วยพรุ่งนี้เก้าโมงมีคนมาช่วยฉันย้ายเร็วจังเธอบอกอาตงยังอ่ะยังอ่ะทำไมต้องย้ายด้วยเมื่อกี้ยังคุยกันดีเลยยิ้มให้กันด้วยเป็นเพื่อนก็ดีออกเมื่อกี้อยู่กับพวกนายสนุกมากเหมือนกับเมื่อก่อนเลยก็ใช่
ตอนนี้ดื่มดึกแค่ไหนเที่ยวดึกแค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจฉันแล้วมิ่นมิ่นไปพรุ่งนี้ตอนนี้ยังรั้งเขาทันนะจะรั้งยังไงขนาดจะย้ายยังไม่บอกฉันเลยแม้แต่โอกาสรั้งเขาครั้งสุดท้ายเขาก็ไม่ให้ฉันเขาทำแบบนี้แปลว่าอะไรนายรู้ไหมแปลว่าเขาอยากสลัดฉันทิ้งจริงๆทุกอย่างไม่แน่นอนบางทีพรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนใจและก็รู้ผู้หญิงเปลี่ยนไวมากไม่ต้องหาหรอกในดื่มหมดแล้วมาเสี่ยวเจี๋ยค่อยรอฉันตรงนี้ฉันไปซื้อให้ทำไมเธอไปโดยไม่บอกกันเลยทำไมทุกเรื่องฉันรู้เป็นคนสุดท้ายทุกทีอะตงมินมินอะตงได้ไปหาเธอไหมเขานัดเจอฉันน่ะกลับมาไม่เห็นเขาอยู่เลยนะว่าไปหาเธอเขาดื่มเหล้าไปเยอะมากเลยฉันจะดูแลเขาให้วางใจเธองั้นฉันกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายเย่เหม็นเหม็นระวังหน่อยสิโอเคไหมเนี่ยมานั่งก่อนทำไมดื่มจนเมาขนาดเนี้ยทำไมเธอบอกนะชิงบอกเสี่ยวเจี๋ยแต่ไม่บอกฉันว่าเธอจะย้ายออกไปแม้แต่โอกาสครั้งสุดท้ายก็จะไม่ยอมให้ฉันเลยเหรอตอนนี้นายรู้แล้วนี่เธอบอกว่าเธอชอบเล่นงิ้วกวางตุ้งเพราะฉันแต่เธอรู้ไหมที่ฉันทนไหวก็เพราะเธอเหมือนกันหลงเฟิงเซิงอยู่ต่อได้ก็เพราะเธอเหมือนกันฉันเป็นหัวหน้าของคณะนี้แต่เธอคือจิตวิญญาณไม่มีเธอจะทนมานานขนาดนี้ไม่ไหวฉันคิดว่าเราสองคนถึงตายก็ไม่แยกจากกันฉันคิดว่าเธออยากเป็นนางเอกเพียงคนเดียวที่อยู่ข้างฉันแล้วทำไมเธอเปลี่ยนไปพวกเราทุกคนไม่ได้เปลี่ยนพวกเรายังชอบนิ้วกวางตุ้งเหมือนเดิมนายอยากทำหลงเฟิงเซิงให้ดีฉันอยากเป็นนางเอกด้วยตัวคนเดียวไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมินมินเธอย้ายไปแล้วจะไม่กลับมาอีกไม่มีเธอฉันก็ไม่มีอะไรเลยอย่าไปเลยนะฉันขาดเธอไม่ได้ฉันจะทำหลงเฟิงเซิงให้ดีเธออยู่ที่นี่ก็เป็นนางเอกด้วยตัวคนเดียวได้ฉันเพื่อเธอแล้วฉันจะพยายามมินมินเธออย่าไปเลยนะฉันขาดเธอไม่ได้ฉันขอร้องเลยอย่าย้ายไปเลยนะขอร้องคร
ราวก่อนฉันยังวาดไม่เสร็จยังวาดไม่เสร็จทำอะไรโทษทีมินมินฉันขอร้องเธออย่าไปเลยนะฉันขอร้องทำไมคำพูดพวกนี้ถึงพูดกับฉันอับป่านนี้ทำไมคำพูดพวกนี้นายเมาแล้วถึงพูดกับฉันพอนายตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเมื่อก่อนจดหมายนี่อาส่งไปจากกวางโจ คุณติงผมถามแล้วตอนนั้นระหว่างที่คณะงิ้วกวางโจมาแลกเปลี่ยนที่วิทยาเขตฮ่องกงมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกก่อกวนหลังกลับกวางโจได้ร้องเรียนมาที่โรงเรียนของเราวารสารโรงเรียนหน้าที่มาร์กไว้มีรูปคณะงิ้วเมื่อตอนนั้นนี่คุณดูได้นะนี่ฉันใช่แล้วรู้จักคนอื่นๆในรูปบ้างไหมไม่รู้จักทำไมไม่มีพี่หยุนในนี้เขียนไว้บอกว่าตอนคณะงิ้วกวางโจมาแสดงที่ฮ่องกงเรื่องจื่อชัยจี้ไม่ใช่บทที่ฉีสิงหยุนเขียนเขาไม่มาก็เป็นเรื่องปกติฉันคิดว่าเขาเห็นฉันกับพี่หยุนอยู่ด้วยกันที่ฮ่องกงรู้ความสัมพันธ์ของพวกเราเขาถึงบอกว่าฉันแย่งแฟนเขาโจหยุนเขาเข้าใจผิดว่าผู้ชายที่เขาชอบในคณะงิ้วเป็นแฟนของคุณเพราะงั้นคุณก็เลยฝันแบบนั้นว่าเขาถือกรรไกรอยากฆ่าคุณหรือเขาฆ่าฉันตายจริงๆแต่ไม่น่าใช่เขาเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยนะก็ไปถามคนที่จำได้สิจริงสิพี่เฟิงบอกว่าพักนี้ป้าปวดเอวเลยตั้งใจซื้อแผ่นแปะแก้ปวดกับยานวดมาให้ค่ะถูกเอ้ยบอกแล้วว่าซื้อที่ไหนก็ได้เขาขี้เกรงใจจริงๆอุตส่าห์ตั้งใจไปซื้อยังให้เธอเอามาให้อีกเราเป็นห่วงป้านี่นาเพราะว่าปวดเอวแล้วยังออกไปวิ่งนี่เมื่อก่อนฝึกกังฟูก็ปวดหลังปวดเอวทุกวันไม่เป็นไรแค่อาการเก่ากำเริบเดินเยอะหน่อยยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวก็หายแล้วเออจริงสิเธอออกจากหลงเฟิงซึงปรับตัวได้หรือยังได้ค่ะพี่เฟิงดีกับหนูมาก
อีกอย่างตอนนี้ไม่ได้ช่วยกันทำหลงเฟิงเซิงกับอาตงหนูก็มีเวลามากขึ้นเพื่อวางแผนให้ตัวเองหนูกะว่าจะลองไปกวางโจสักพักไปเยี่ยมเพื่อนในวงการงิ้วแล้วก็ทักทายรุ่นอาวุโสหวังว่าตอนนั้นหนูจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเธอคิดแบบนี้ได้ก็ดีแล้วแม้ว่าเธอกับอาตงจะน่าเสียดายนิดหน่อยแต่ว่าพวกเราอ่ะมินมินมันจะไปชิวเหรอใช่นายกลับมาเร็วจังอ๋อวันนี้ไม่มีงานคุยกันไปนะขอเข้าห้องก่อนขอบคุณนะที่พาฉันเข้ามาหาบ่อแสไม่ต้องเกรงใจพาคุณเข้ามาง่ายกว่าพาอาจินเข้ามามินมินมาเยี่ยมป้าชิวพอดีพวกเราเข้าไปดูห้องป้าชิวกันเราควรเริ่มหาอะไรก่อนถ้าป้าชิวรู้ว่าคนที่โจหยุนชอบเป็นใครเพราะเขาน่าจะสนิทกันป้าชิวก็ต้องมีของของโจหยุนอย่างเช่นพวกรูปถ่ายคนหาตู้นั้นผมหาทางนี่ถึงมีชุดนักแสดงชายด้วยล่ะผมก็ไม่รู้รายได้เก่านิดหน่อยแต่ดูแล้วสะอาดดีมันไม่เคยถูกใส่ไม่รู้เป็นของใครเอ๊ะคุยกับใครอยู่ยืนคุยคนเดียวได้ด้วยเหรอเปล่าครับผมเข้ามาอยากหาโน้ตเพลงคิดไม่ถึงคนไปคนมาเลยเจอเสื้อตัวนี้เอ๊ะป้าชิวทำไมถึงมีชุดนักแสดงชายได้ล่ะคะใช่ฉันคิดว่ามันแปลกเมื่อกี้ก็เลยคุยกับตัวเองชุดนี้เป็นของใครแค่นี้เองเฮ้ยนี่แกไม่ใส่สร้อยอีกแล้วนะอ๋อเหรอครับอาจจะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วข้อต่อหลวมเลยหล่นอยู่ที่ห้องนะครับแล้วแกมองเห็นมองเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมแปลกๆเหรอเสื้อตัวนี้ไงครับแล้วตอนที่แกเจอเสื้องิ้วตัวนี้รู้สึกไหมว่ารอบๆตัวมีอะไรบางอย่างไม่มีไม่เจออะไรแปลกๆเลยจริงสิมินมินเธอจะไปหรือยังฉันมีเรื่องคุยด้วยเรื่องอะไรอ่ะที่จริงอาตงอยากเจอเธอไปคุยข้างนอกงั้นหนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายไปนะพี่ชิงจ้าบ๊ายบายกลับดีๆนะทำไมวันนี้ใจดีมาช่วยล่ะแค่วันนี้เหรอปกติผมไม่ดีกับน้าหรือไงปกตินายกับหมิ่นหมิ่นมาด้วยกันคือมาเดทตอนนี้เลิกกันแล้วถึงได้มาช่วยนะชิงที่รักยังไงผมก็มาช่วยทำงานมากตัญญูต่อน้าอย่าใช้คำพูดเสียแทนกันสิน้าไม่ได้เหน็บแนมนายอยากเตือนนายเอาแต่อยู่นี่หมิ่นหมิ่นไม่เดินมาหาหรอกนะเดินมาหาจริงๆด้วยหมิ่นหมิ่นนะชิงนะชิงนี่ฉันพาหมิ่นหมิ่นมาให้แล้วมีอะไรก็คุยกับเขาเองฉันหาโอกาสให้แล้วนะสู้ๆนะมีอะไรเหรอนั่งก่อนสิจะเอาน้ำมาให้คิดไม่ถึงแค่หาข้ออ้างออกมาเอาตรงได้ประโยชน์ซะงั้นดวงดีจริงๆฉันว่าพวกเขาสองคนเหมาะกันออกเลิกกันมันน่าเสียดายว่ามั้ยพวกเขาดื้อกันทั้งคู่หวังว่าจะคืนดีกันเร็วๆจริงสิเมื่อกี้จู่ๆป้าชิวก็เข้ามาและต้องหาข้ออ้างพาคุณออกมาช่วยคุณไม่ได้ขอโทษด้วยนะโถเอ้ยอย่าพูดแบบนี้สิคุณช่วยฉันเยอะแล้ว แต่ฉันก็อยากรู้ว่าสรุปแล้วป้าชิวรู้ไหมว่าโจหยุนชอบใครถ้าป้าชิวรู้จริงๆคนในวงการยิ้วตอนนั้นก็น่าจะรู้เราให้คนไปถามพี่เฟิงดีไหมฉันต้องไปแล้วเร็วจังไม่กินข้าวก่อนเหรอไม่ละพรุ่งนี้เช้าฉันมีซ้อมอยากกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวฉันไปส่งนะเอ้ยอย่าเพิ่งไปสิ
ฉันไม่ได้อยากให้พวกเธอช่วยก่อนที่จริงในรูปนี้มีนางเอกงิ้วคนหนึ่งสนิทกับคนในครอบครัวผมและอาฟางเขาคือนางเอกคนนั้นเขาตายไปหลายปีแล้วและไม่ได้พูดถึงแล้วเร็วนี้ผมพบว่าที่นี่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งข้างในมีนักเรียนชื่อโจหยุนเขาเคยจีบผู้ชายคนหนึ่งในบรรดาที่อยู่ในรูปนี้และสงสัยว่านางเอกคนนี้แย่งผู้ชายของเขาไปเหมือนพวกคลั่งดาราสมัยนี้เลยสมัยไหนก็มีแฟนคลับคลั่งแบบนี้ทั้งนั้นถ้ามันง่ายแบบนี้ก็ดีสิผมสงสัยว่าการตายของนางเอกคนนั้นเกี่ยวข้องกับเขาคือคุณสงสัยว่านักเรียนหญิงคนนั้นฆ่านางเอกคนนี้เหรอเพราะเป็นเรื่องนานมาแล้วผมเลยอยากรู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงแล้วตอนนี้คุณรู้อะไรอีกตอนนี้คือโจหยุนกับป้าชิวพวกเขาสนิทกันมากฉันถามป้าชิวให้แล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรฉันรู้สึกเหมือนป้าชิวปิดบังอะไรอยู่มินมินช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมนายกับป้าชิวเหมือนแม่ลูกกันเขายังไม่ยอมบอกนายคิดว่าฉันจะทำให้เขาบอกได้เหรอฉันไม่ได้ให้เธอถามป้าชิวฉันอยากให้เธอลองถามพี่เฟิงดูได้สิแต่ว่าช่วงนี้พี่เฟิงค่อนข้างยุ่งฉันต้องหาโอกาสฉันถ่ายรูปพวกนี้ไปก่อนดีไหมตามสบายนี่เพิ่งส่งของเสร็จเหงื่อเต็มตัวฉันกลับไปเปลี่ยนชุดแล้วจะไปหานั่นใครนี่พวกคุณสองคนทำไมมาอยู่ที่นี่ป้าชิวป้าชิวคุณเผาของให้โจหยุนใช่ไหมคุณเป็นอะไรกับเขาทำไมถึงอยากรู้เรื่องเขาขนาดนี้เพราะโจหยุนที่คุณพูดถึงกับที่เพื่อนบ้านคนอื่นพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคุณอยากรู้ขนาดนี้ฉันก็จะเล่าให้ฟังโจหยุนเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นเขาฉลาดขยันตอนนั้นเขามาดูฉันเล่นงิ้วที่คณะบ่อยๆดูบ่อยเข้าก็ชอบจนอยากเรียนและชอบเล่นบทตัวพระหนุ่มน้อยฉันสอนกงเจี้ยให้เขาด้วยอ๋อที่แท้ป้าชิวก็มีลูกศิษย์ป้าชิวไม่เคยพูดถึงเลยฉันไม่เคยรับเขาเป็นทางการเพราะพ่อเขาไม่มีทางเห็นด้วยเราเป็นน้าหลานกันขอยืมแค่300,000เองไม่ใช่นะไม่มีสักหน่อยจะขี้งกทำไมยืมมีปัญญาคืนต้องเรียกว่ายืมเงินที่แกเคยยืมฉันเคยคืนไหมติดหนี้พนันก้อนโตจะเอาอะไรมาคืนน้ารองผมยังหนุ่มไม่แน่นะวันหนึ่งอาจจะดวงดีได้คืนมาทั้งหมดน้าก็แก่แล้วน้าสะใภ้ก็ตายเร็วมีลูกสาวไม่มีลูกชายพอน้าตายไปบ้านก็เป็นของผมอยู่ดีอ๋อหรือน่าอยากหาคนมาคลอดลูกชายให้เฮ้ยไอเด็กเวนที่ยืมเงินแล้วก็รู้จักมาหาฉันที่ปีใหม่ตรุษจีนไม่เคยเห็นแกโผล่มาเยี่ยมเบื่อจริงๆแกเห็นฉันเป็นน้าลองของแกไหมแกอยากได้บ้านของฉันงั้นเหรอแกฝันไปเถอะผู้ใหญ่บ้านรู้ไหมกฎดินแดนใหม่คืออะไรผู้หญิงไม่มีสิทธิ์สืบทอดบ้านน้าไม่อยู่แล้วมีผมโจเจียผู้ชายคนเดียวที่สืบทอดได้จะให้ใครสืบทอดหน่อยแกนี่เพราะผู้ใหญ่บ้านไม่มีลูกชายแล้วเขาก็ไม่อยากยกบ้านให้หลานผีพนันคนนั้นก็เลยเอาความอึดอัดใจทั้งหมดมาลงกับลูกสาวตัวเองงั้นโปรเจกต์วิชาภูมิศาสตร์ในรับผิดชอบแผนภูมิฉันรวบรวมข้อมูลโอเคไหมส่วนที่เหลือฉันให้นายจัดการนะนางเด็กบ้าแกเอาอะไรให้คนอื่นจัดการฮะแกไม่เคยช่วยฉันหาอะไรเลยเอาแต่เสียเปรียบให้คนอื่นพ่อพูดบ้าอะไรของพ่อฉันด่าผิดงั้นเหรอ
แกทำให้แม่แกตายพวกเรามีบ้านก็ต้องเอาไว้คนอื่นดิแล้วก็แกน่ะวันวันเอาแต่คลุกอยู่กับไอ้เด็กเวรนั่นแกรู้ไหมไอ้พวกขี้เสือพวกนั้นนินทาแกว่ายังไงแกทำฉันขายหน้าหมดแล้วมึงทำพ่อขายหน้ายังไงพ่อมีลูกชายไม่ได้เองรักษาบ้านไว้ไม่ได้เองก็ชอบมาลงที่หนูทุกทีเลยแบบนี้ถึงเรียกว่าขายหน้าหยุดเลยนะเด็กเวรฉันขอเตือนต่อไปแกห้ามเขาใกล้ผู้ชายคนไหนเองคนเดียวก็ไม่ได้หนูอยากเล่นกับใครเกี่ยวอะไรกับพ่อด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะสิ่งที่แย่ที่สุดของโจหยุนคือดื้อรั้นชอบต่อต้านถ้าคุณบอกว่าอย่าเล่นกับเพื่อนผู้ชายเขาก็จะเล่นให้ได้แถมไม่ใช่แค่คนสองคนบางทีคนในหมู่บ้านทนดูไม่ไหวอยากมาบอกเขากลับถูกเขาด่ากลับนี่แหละที่ทำให้ทุกคนไม่ชอบเขาเอามากๆมิน่าชาวบ้านคนอื่นๆบอกว่าโจหยุนไม่ใช่ผู้หญิงที่ดี